าเปลือกโลกคือเปลือกโลกที่ฟ้าโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกกระพงเปรตอสุรกายถ้าจะเห็นเปรตตกกระทะทองแดงวางมือเอาไว้ขอส่วนบุญส่วนกุศลจากท่านอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นขบวนเทียนที่แกะสลักลวดลายต้นเทียนทั้งเทียนโรงเทียนเอกนะครับให้ท่านได้ชมสักสามเรื่องตอนโปรดพุทธมารดาตาฟ้าเทวโรมาและวันเสด็จเปิดโลกนะครับด้านหน้าขบวนท่านจะเห็นพญาคุปเหินหาวมาจากป่าหิมพานต์ไกลโพ้นได้มานั่งสมาธิบนถนนหางของพญาอนันตนาคราชเจ็ดเสียรพร้อมด้วยพญาคุปจับได้พร้อมด้วยเหล่านาคานาคีและเหล่ามัจฉาตาใหญ่ในมหาสมุทรนะครับและปิดท้ายขบวนด้วยภูมิศาสตร์ที่ได้เชิญป้ายขบวนทีมวัดโลกประเภททองอยู่ด้านท้ายนี่คือภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ของพระองค์ครับของท่านท้าวเวสสุวรรณที่นั่งอยู่นี้นะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นผู้เป็นเทพแห่งกองทัพนะครับเป็นเทพแห่งกองทัพที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ต้องการได้ถูกผู้เก้าดอกนะครับดอกไม้แดงเก้าดอกน้ำแดงหนึ่งขวดบูชาท้าวเวสสุวรรณขอโชคขอลาภคือถูกน้ำวันหวยไม่ได้ถูกสามตัวสองตัวนะครับนี่คือท่านเป็นเทพเจ้าแห่งทองคำและในมังกรที่ปล่อยที่ข้างทองยิ่งพิถีตาดาวคู่นี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปฝากไม่ได้ธนาคารว่าเราเจอคนดีมากแก๊งคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยจะคุยเราบอกคนที่ทองทองเอาไว้นะครับและเราเชิญที่เท้าในดวงเป็นเทพที่ประดุมไว้ซึ่งความยุติธรรมจนกระทั่งนี้กองอัยการได้เอารูปของท่านเท้าในดวงมาเปลี่ยนการอันเป็นรักคุณโยมมาจากโลกการมาตัวนักยุติธรรมมาเป็นเวลาร่วมร้อยปีแล้วนะครับสื่อความเดี๋ยวรถขบวนเพลงจะถอยหลังด้านนี้นะครับขบวนเพลงขอทางนี้หนึ่งพ่อเจนจ้องเขาเลี้ยวไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะไม่หยุดเราจะถอยหลังนิดนึงนะครับขอทางก็ดียิ่งจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวานิดนึงนะครับเพราะรถขบวนเพลงของทางวัดเจ้าตัวไทยใช้ระบบดีบอร์ดมาชนแสงพระอาทิตย์นะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นผู้คนทั้งหลังได้ก่อนเพื่อนก่อนดูป้ายด้านข้างท่านเลยดูป้ายครับเดี๋ยวพอกันนะครับฟังโบฟังโบมาเจอดีบอร์ดชมในนี้ที่ได้ชมเฉพาะขบวนต้นเทียนไปชมด้านหน้าสลักการและสามารถที่จะได้ชมขบวนการแสดงขบวนการและเล่นประกอบขบวนเทียนขบวนละประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่ท่านได้ชมกันท่านจะได้ชมแต่แรกแล้วไปซื้อตองซื้ออะไรซื้อจังหวัดได้พอกลับมาเนี่ยมาถึงนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับท้าวสุรนารีตรงนี้เป็นแยกกว้างกันครับประตูชุมพลนะครับประตูชุมพลย่อพุทธศักราช 2,369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้แล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปถึงทุ่งสำริดท่านผู้หญิงโมรวบรวมกำลังชายและหญิงเข้าต่อสู้อย่างตะลุมบอลกองทหารเวียงจันทร์แตกพินาศเจ้าอนุวงศ์ถอยทัพกลับในที่สุดกองทัพไทยยกตามไปปราบจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้ท่านผู้หญิงผู้กล้าหาญได้นามว่าเป็นวีรสตรีกอบกู้อิสรภาพนครราชสีมาไว้ได้ด
้วยความสามารถมีคุณประโยชน์ต่อชาติอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็นท้าวสุรนารีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาปลัดเมืองนครราชสีมาทองคำผู้เป็นสวามีท้าวสุรนารีเป็นเจ้าพระยามหิศราธิบดีปรากฏในพงศาวดารมาจนทุกวันนี้